นี่คนรวยจ้ะไม่ใช่แกนะที่ต้องทำงานหาเงินส่งให้ที่บ้านอะคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอว่าแกไม่อยากยุ่งกับฉันเห็นว่าสนิทกับน้อยหนาแล้วจะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอฉันเห็นแฟนแกสนิทกับลูกน้องใหม่จังเลยอะคุยงานด้วยกันตลอดไอ้ก็บอกฉันอยู่นะว่าช่วงนี้ทำงานกับหมวยบ่อยขนาดฉันเป็นเพื่อนกับแกยังไม่กล้าสนิทกับไอ้ขนาดนั้นเลยนางหมวยซื้อให้ฉันซะเยอะเลยฉลองที่แกผ่านโปรไงดีใจด้วยนะแต่ฉันไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่อ่ะคนในแผนกชอบเมาว่าฉันเป็นเด็กเส้นเป็นเพื่อนของแฟนเจ้านายจริงเหรอใครพูดเดี๋ยวฉันจะบอกให้ไอซ์ไล่ออกให้หมดเลยเอาล่ะแกฉันว่าพวกนั้นคงอิจฉาฉันนั่นแหละแกไม่ต้องไปสนใจหรอกไอซ์เขาไม่ได้ว่าอะไรแกไม่ต้องคิดมากนะวันนี้คนเยอะไหมเยอะค่ะคุณน้อยหนาวเพิ่งจะนิ่งๆไปเมื่อกี้นี่เองแกจะสั่งอะไรเต็มที่เลยนะฟ้าเหมือนเดิมนะนิวเยียร์ของฟ้าไม่ต้องคิดตังค์ได้ค่ะคุณน้อยหนาเอาคาโบนาร่าสเต็กเนื้อบากิวแล้วก็สปาเกตตี้ไข่กุ้งแค่นี้แหละอันนี้ของคุณหรือเปล่าคะฉันเห็นคุณทำตกเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะของฉันเองขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนสิคะทานข้าวก่อนไหมให้ฉันลิงขอบคุณคุณก่อนนะไม่เป็นไรค่ะเรื่องแค่นี้เองขอบคุณเธออีกครั้งนะเมื่อกี้ฉันลืมสั่งน้ำอ่ะเอาบูฮาวายด้วยนะเชิญครับคุณไอคะน้อยหนาบอกว่าวันนี้จะเข้ามาตอนเที่ยงค่ะโทษทีครับพอดีผมยุ่งเลยไม่ได้อ่านไลน์แล้ววันนี้จะมีคนเข้ามาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวฟ้าจะส่งรายงานให้นะคะว่าคนไหนคุณสมบัติเพียงพอที่จะสัมภาษณ์รอบ2ครับงั้นผมฝากคุณฟ้าด้วยนะครับคุณสมบัติของคุณยังไม่ผ่านนะคะเสียใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะเธอที่เราเจอเมื่อวันก่อนนี่มาทำอะไรที่นี่หรอฉันมาสมัครงานนะคะเราได้ไหมไม่ค่ะเขาบอกว่าคุณสมบัติของฉันยังไม่ดีพอไหนขอฉันดูหน่อยสิเอาน้อยหน่าทำอะไรอยู่ครับแล้วนี่คุณอ๋ออันนี้เพื่อนน้อยหน่าเองไอ้คะดูประวัติเขาแล้วคุณธิดาพรค่ะให้เขาทำงานที่นี่ได้ไหมคะไหนว่าเป็นเพื่อนทำไมไม่พูดชื่อเล่นล่ะทำอะไรกันคะเนี่ยอ้าวเธอไม่ผ่านสัมภาษณ์นี่ทำไมยังไม่กลับไปอีกล่ะฟ้าทำไมคุณธิดาพรถึงไม่ผ่านการสัมภาษณ์กับเธอล่ะเขาจบมหาลัยอะไรก็ไม่รู้แถวต่างจังหวัดอ่ะฉันว่าไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่หรอกผมขอดูเอกสารนะครับนะฟ้าคุณวัดคนจัดการจบมหาลัยหรอทุกคนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันไปสมัครที่อื่นก็ได้ที่มันเหมาะกับฉันไม่เอานะไอ้ฟ้าก็แค่ทำตามหน้าที่ฟ้าออกไปก่อนไปแล้วนี่เธอชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อหมวยค่ะน้อยหนาว่าหมวยเหมาะกับทำงานที่นี่เขาเป็นคนดีจำได้ไหมเคยเล่าให้ฟังว่าคนนี้ไงที่เก็บกระเป๋าตังค์ให้เราอ่ะ
คุณหมวยกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวทางเราจะติดต่อไปทีทำไมล่ะไอ้เราว่าหมวยก็เป็นคนดีนะน้อยหน่าคุณจะยุ่งไปแล้วนะนี่มันบริษัทผมตอนฟ้าผมก็ช่วยไปทีนึงแล้วทำไมล่ะก็พ่อน้อยหน่าถือหุ้นอยู่ครึ่งนึงจะใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้หรอจะเอาแต่ใจเกินไปเลยนะไปเรียกคนอื่นว่าเพื่อนทั้งที่ไม่รู้จักชื่อเขาเอาเถอะเดี๋ยวผมพิจารณาเองงั้นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าคุณหวยครับนี่คือเอกสารที่คุณต้องเคลียร์เสร็จแล้วเอาไปให้ผมที่ห้องด้วยนะค่ะเข้ามาทำงานจนได้เนาะก็คุณไอเขาโทรมาหาฉันเองแสดงว่าฉันก็มีคุณสมบัติมากพอถูกไหมคะเป็นฝีมือน้อยหนาเพื่อนฉันตั้งหากหัดสำเนียงไว้บ้างเถอะสวัสดีค่ะคุณน้อยนาวันนี้ทานอะไรดีคะเหมือนเดิมนะลิเวียเพื่อนฉันสองคนนี้ไม่ต้องคิดตังค์ได้เลยค่ะคุณน้อยนาเชิญคุณหมวยกับคุณฟ้าเลือกเลยนะคะน้อยนาไม่ต้องเลี้ยงฉันแล้วเงินเดือนฉันออกแล้วนะก็แกเอาเงินส่งไปให้ที่บ้านหมดแล้วไม่ใช่หรอฉันพอมีอยู่ไม่เป็นไรหรอกนาแกเลี้ยงฉันบ่อยแล้วแกจะเอากำไรที่ไหนแหมแกไม่ต้องห่วงน้อยหนาหรอกหมวยนี่คนรวยจ้ะไม่ใช่แกนะที่ต้องทำงานหาเงินส่งให้ที่บ้านอะทำไมแกพูดแบบนั้นล่ะคะฉันก็แค่พูดเล่นเพื่อนกันหยอกกันไม่ได้หรอน้องหมวยสนิทสนมกับคุณไอซ์จังเลยนะก็เขาให้ฉันทำงานงานที่บางคนทำผิดพลาดไว้นั่นแหละเดี๋ยวนี้กล้าต่อร้องต่อเถียงเนาะทำงานไม่กี่เดือนยังไม่ทันจะผ่านโปรแกกล้ามีปัญหากับฉันเหรอฉันก็อยู่ของฉันดีๆคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอว่าแกไม่อยากยุ่งกับฉันฉันเองก็ไม่ได้อยากยุ่งกับแกเหมือนกันปากดีนักนะเห็นว่าสนิทกับน้อยหนาแล้วจะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอฉันไม่เอาเรื่องที่ว่าสนิทกับใครมาเบ่งใส่ใครหรอกนะมันดูตลกอ่ะคนไม่เจียมตัวอย่างแกคิดจะมาเข้ากับคนระดับสูงอย่างพวกฉันมันก็แค่ฝันหวานชั่วคราวเท่านั้นแหละฉันไม่ได้ฝันหวานอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าฉันเห็นแกในฝันฉันเรียกว่าฝันร้ายนี่แกฉันเห็นแฟนแกสนิทกับลูกน้องใหม่จังเลยอ่ะคุยงานด้วยกันตลอดไอ้ก็บอกฉันอยู่นะเมื่อช่วงนี้ทำงานกับหมวยบ่อยเพราะหมวยทำงานเก่งขนาดฉันเป็นเพื่อนกับแกยังไม่กล้าสนิทกับไอ้ขนาดนั้นเลยถึงแม้จะเป็นหัวหน้าฉันก็เหอะอ้าวหมวยไม่มาด้วยเหรอถามถึงหมวยทำไมทำงานเจอกันทั้งวันอ่ะยังไม่พออีกหรอเอ้าก็ปกติเห็นมาด้วยกันอ่ะถามแค่นี้น้อยหน่าจะเวียนทำไมงั้นฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเอ้าเป็นอะไรของเขาอ่ะทำไมต้องเหวี่ยงด้วยนี่ค่ะเมนูเสร็จแล้วเรียกนะคะขอบคุณครับรู้จักแต่งหน้าแต่งตาซะด้วยเดี๋ยวนี้รสนิยมไม่ราคาถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วสินะดูแกจะมีปัญหากับเรื่องส่วนตัวฉันจังเลยนะฟ้าทำไม
แกมันก็แค่เด็กบ้านนอกอยากจะชุบตัวคบหากับคนรวยๆพยายามเหนื่อยไหมอ่ะแต่ทองชุบก็คือทองปลอมยังไงแกก็ใช้ของตลาดนัดอยู่ดีแต่ของพวกเนี้ยฉันซื้อมาเองไม่ได้ขอให้ใครจ่ายแบบแกนะนางหมวยกาแฟเหรอคะคุณไนท์ให้หมวยชงให้ไหมขอโทษค่ะคุณไนท์พอดีหมวยกลัวจิ้งจกมากอะค่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจเดี๋ยวผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณหน่อยนะหมวยใจเย็นก่อนหน่อยนะน้อยหน่านี่มันอะไรกันอะตบหมวยเขาทำไมฉันสงสัยมานานแล้วพวกแกแอบกินกันมานานแล้วใช่ไหมนางหมวยนางตัวดีมันนี่เลยหยุดนะน้อยหน่าผมบอกให้หยุดไงหมวยฉันอุตส่าห์ให้ใจแกคิดว่าแกเป็นคนดีแต่ดูที่แกทำกับฉันสิน้อยหน่าแกกำลังเข้าใจผิดนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหยุดพูดฉันเห็นกับตาว่าแกตั้งใจจะอ่อยแฟนฉันน่ะนายหน้าด้านน้อยหน้าคุณใจเย็นๆก่อนฟังผมก่อนนะฉันไม่ฟังไอ้ต้องไล่มันออกไม่งั้นฉันจะให้พ่อถอนหุ้นคืนทั้งหมดน้อยหน้าแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตอแหลแกจะแก้ตัวทำไมฉันเห็นกับตาไอ้ไล่มันออกเดี๋ยวนี้แล้วแกก็ออกจากชีวิตฉันไปด้วยฉันเสียใจนะที่แกมองฉันแบบนี้แต่ถ้าแกพูดขนาดนี้แล้วอ่ะฉันไปก็ได้ไม่เป็นไรนะแกเอาล่ะแกตอนนี้มันก็ไปแล้วไอ้คงไม่กล้าแล้วแหละฉันก็ไม่ไว้ใจมันอยู่ดียังไงแกก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ฉันด้วยนะฟ้าวันนี้ไปกินข้าวที่นี่ด้วยกันไหมครับนี่แหละครับเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้ผมที่ห้องนะครับผมรู้นะว่าคุณคิดยังไงผมอยู่อ่ะล้อกันเล่นหรือเปล่าคะทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะสนใจฟ้าเลยที่ผมรับหมวยเข้ามาทำงานเพราะผมอยากให้น้อยหน่าเข้าใจผิดว่าผมมีอะไรกับหมวยแต่ที่จริงอ่ะผมคิดกับฟ้ามากกว่าฟ้าคุณก็รู้นี่ว่าน้อยหน่าเขาถือหุ้นบริษัทใหญ่ผมขัดใจเขาไม่ได้งั้นก็หมายความว่าตอนนี้น้อยหน่าเขาจะไม่สงสัยเราแล้วใช่ไหมใช่ครับก็น้อยหน่าเขาให้ฟ้าจับตาดูผมทีเนี้ยเราจะได้สนิทกันไงฟ้าวันนี้ผมไม่ได้ไปหาน้อยหน่าเราไปหาที่คุยส่วนตัวกันไหมฟ้าก่อนที่จะเริ่มอ่ะไอ้มีอะไรอยากถามวันนั้นที่น้อยหน่าเข้ามาตบหมวยเป็นแผลของฟ้าใช่ไหมก็ฟ้าเห็นหมวยซบไอ้ในครัวพอดีอ่ะถ่ายภาพไว้ได้ก็เลยให้น้อยหน่าดูอ๋อถ้างั้นฟ้าเองก็ไม่ชอบหมวยหรอใช่เกลียดยิ่งมันสนิทกับไอ้อะฟ้ายิ่งไม่ชอบมันจะแย่งทุกอย่างไปจากฟ้าฟ้าไม่ยอมหรอกและกับน้อยหน่าล่ะฟ้ารู้สึกยังไงบางทีฟ้าก็สงสัยนะทำไมมันโชคดีไปซะทุกอย่าง
ต่างจากฟ้าที่ต้องตามหลังมันตลอดตั้งแต่สมัยเรียนละพูดแบบนี้ไม่ชอบน้อยนาหรอก็เห็นคบกันมาตั้งนานแล้วนะก็เพราะผลประโยชน์เหมือนไอ้นั่นแหละใช่ไหมล่ะวันนั้นที่เกิดเรื่องผมกำลังคุยกับหมวยนี่จะขอน้อยนาแต่งงานอะที่แท้แกก็เป็นคนทำให้ฉันเข้าใจหมวยผิดเองฟ้าคุณทำให้ผมเซอร์ไพรส์น้อยหนาไม่สำเร็จนะฟ้าที่จริงไอจะขอน้อยหนาแต่งงานเลยปรึกษาหมวยเหรอใช่เห็นแชทแล้วเข้าใจหรือยังแล้วรูปที่ฟ้าส่งมาหมายความว่ายังไงอ่ะอยากรู้เหรอเดี๋ยวผมหาคำตอบให้ที่จริงแกเองนั่นแหละที่เจ้าจะเคลมไอและอิจฉาฉันมาตลอดนี่พวกแกหลอกฉันเหรอแกนั่นแหละที่เป็นคนทำให้ฉันเชื่อว่าแกหวังดีกับฉันจริงๆที่ไหนได้ดังงูพิษเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นเพราะคุณผมไล่คุณออกฟ้าฉันก็จะไม่นับแกเป็นเพื่อนอีกต่อไปไหนๆก็จะไม่เป็นเพื่อนและขอตบแกสักทีนึงเถอะน้อยหน่าไม่ต้องไปตบเขาหรอกครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาที่บริษัทผมแล้วนะไปครับเชิญออกไปได้แล้วเฮ้ยน้อยหน่าอีโรโก้แกก็ไม่ใช่คนนี้นักหรอกที่ทำกับหมวยอีน้อยหน่าน้อยนาเป็นอะไรบ้างไหมเนี่ยหมวยคงโกรธเราแย่แน่เลยอ่ะขอโทษนะไอ้ไม่เป็นไรน้อยนาไอ้ยังอยู่ตรงเนี้ยไอ้เข้าใจได้แต่หมวยนะสิฉันนึกอยู่แล้วว่าแกต้องมาคืนแกไม่โกรธฉันหรอผมเห็นคุณอยู่ข้างทางพอดีครับเลยแกเอากระเป๋าไปวางไว้แล้วก็มาดักรอคุณที่นี่เอาคืนไปเถอะฉันไม่ได้อยากได้อะไรหรอกฉันรู้ความจริงแล้วนะหมวยฉันขอโทษตอนนี้ฉันเลิกคบกับฟ้าแล้วกลับมาทำงานกับเรานะครับบริษัทของเราต้องการคุณฉันไม่คิดว่าคนระดับแกจะมาเป็นเพื่อนกับฉันหรอกคำว่าเพื่อนไม่มีคำว่าระดับไหนหรอกแกกลับมาเถอะนะฉันต้องการเพื่อนเจ้าสาวขอบคุณนะ